บกับดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ 15:30 นถึง 16:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยค่ะและวันนี้ทุกทิศทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้คุณผู้ชมได้ชมเพื่อต้อนรับการกลับมาทำงานวันแรกสำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะเราไปชมตัวอย่างที่จะได้ชมวันนี้กันก่อนค่ะชาวบ้านหมู่8ตำบลแม่สุดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาปลูกมะม่วงเบานำผลผลิตไปแปรรูปขายคนขับรถ2แถวที่เมืองพัทยากลับบ้านเกิดที่พิษณุโลกเปิดแผงขายหางหมูย่างสร้างรายได้พอใช้จ่ายจุธามาศผูกโพนำชมการทำปิ่นปักผมแบบล้านนาของชาวตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะดอกหญ้าริมทางก็เป็นเพียงคำพูดเปรียบเปรยเท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วดอกหญ้าริมทางถือเป็นวัสดุที่มีค่าและมีราคาทีเดียวค่ะถ้าหากถูกนำไปแปลงโฉมเหมือนชายชาวตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรคนนึงค่ะที่เขานำเอาดอกหญ้าไปย้อมสีส่งขายให้กับร้านดอกไม้สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีค่ะดอกของต้นกกน้ำที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในที่ชุ่มน้ำเป็นหนึ่งในวัชพืชหลายๆชนิดที่นายอรรถการแสนยากรหรือว่าเจ๋งชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรจะนำไปย้อมสีใช้เป็นดอกไม้แห้งสีสันต่างๆส่งขายค่ะดอกไม้ที่เก็บมาแล้วก็จะถูกนำไปมัดเป็นกำแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งถ้าแดดดีก็ตากเพียงแค่2แดดก็แห้งแล้วค่ะจากนั้นก็จะนำไปย้อมสีเคมีเพราะว่าจะให้สีตามที่ต้องการได้ส่วนดอกไม้ที่ย้อมสีแล้วก็จะนำไปจัดเป็นช่อเล็กๆและบางส่วนก็จะส่งขายให้กับลูกค้านำไปจัดเองซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มร้านดอกไม้และผู้ผลิตกระทงค่ะประกอบกับผมดูกลุ่มแม่บ้านที่โกสัมพีที่เขาทำประดิษฐ์กระทงจากเศษวัสดุแล้วทีนี้เขาต้องการใช้ดอกกกนะครับเอาไปเป็นวัตถุดิบผมก็คิดว่าน่าเราน่าจะเอาดอกกกเนี่ยมาสร้างมูลค่าแล้วสามารถต่อยอดเพื่อจำหน่ายให้กลุ่มที่ทำกระทงได้สำหรับดอกไม้แห้งที่จัดเป็นช่อเล็กๆในช่วงที่ผ่านมาก็ทำไม่ทันขายเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆจะนิยมซื้อมอบให้กันในโอกาสสำเร็จการศึกษาเพราะว่าราคาไม่แพงและเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะที่ผ่านมาเอก็จะเก็บดอกหญ้ามาสำรองไว้เพื่อที่จะย้อมสีเองนะคะแต่พอยอดขายดีก็เลยจะเปิดรับซื้อดอกหญ้าเพื่อที่จะให้มีเพียงพอสำหรับการนำไปผลิตค่ะและชาวบ้านเองก็จะได้มีรายได้เสริมด้วยค่ะส่วนตลาดแคคตัสก็เติบโตต่อเนื่องเหมือนกันนะคะหลายคนก็มีเงินเก็บเป็นก่อเป็นกำจากการเพาะแคคตัสขายอย่างสาวชาวอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่เพาะแคคตัสเป็นงานอดิเรกก่อนแต่ตอนนี้ทำเป็นอาชีพหลักแล้วก็กิจการก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยค่ะว่าจะมาเอาจริงเอาจังกับการเพาะแคคตัสแต่เพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากนางสาวเยาวนาถกองจินดาหรือว่าเยลวัย29ปีก็เลยตัดสินใจเพิ่มพื้นที่การปลูกในพื้นที่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะอย่างแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เยลเพาะไว้เป็นต้นต่อซึ่งก็ขายดีไม่แพ้กับกลุ่มแคคตัสสวยงามค่ะเยลบอกว่านับตั้งแต่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าคนอยู่บ้านและต้องการจะทำกิจกรรมคลายความเครียดและแคคตัสก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกับพืชตัวอื่นๆโดยต้นตอที่เพาะไว้นี้ก็จะตัดขายตามความยาวตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปราคานิ้วละ4บาทซึ่งการตัดแต่ละรอบสามารถสร้างรายได้กว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะจะยาวและแก่เต็มที่ได้ไซส์ก็จะตัดช่วงนี้ค่ะตัดออกมาค่ะแต่อันนี้น้องเขายังไม่แก่ส่วนพอเราก็จะเอาไว้อย่างเดิมเพื่อที่จะขุดพอกมาใส่ป่ะใช่ค่ะก็เอาไว้อย่างเดิมเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตามตาของเขาก็จะขึ้นมาบางตอก็จะ2อัน3อันแล้วแต่ค่ะแต่ก็ถ้าจะให้โตไวเราก็เด็ดออกเพื่อที่จะให้อันนึงเป็นแบบว่าได้ขนาดของเขา
คล้ายกับไม้ผลเลยนะคะที่ปลูกต้นแม่ไว้ครั้งเดียวแล้วก็คอยตัดขายได้เรื่อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะนิยมสั่งซื้อตอขนาด8นิ้วขึ้นไปค่ะส่วนช่องทางการขายน้องเยลก็จะอาศัยเพจ Facebook เป็นช่องทางในการเผยแพร่สินค้าและรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั่วประเทศค่ะสำหรับคนที่พอแคคตัสนะคะก็จะมีสินค้าที่สามารถเลือกขายได้หลายชนิดเลยนะคะจะขายตอเหมือนน้องเยลก็ได้จะขายเมล็ดหรือว่าขายต้นก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าผู้เพาะจะชอบหรือว่าถนัดการผลิตแบบไหนเพราะตอนนี้ตลาดดีอะไรก็ขายได้ดีค่ะคุณผู้ชมคะมะม่วงเบาก็เป็นมะม่วงทางใต้นะคะแต่ชาวบ้านรายหนึ่งอยู่ที่หมู่8ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก็นำเอาต้นพันธุ์ไปทดลองปลูกดูค่ะปรากฏว่าได้ผลผลิตดีไม่ต่างไปจากทางใต้นะคะแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตไปแปรรูปขายได้ด้วยค่ะต้นมะม่วงเบาที่นางดวงใจใจยอดวัย65ปีนำมาปลูกไว้ในสวนที่หมู่8ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาติดผลดกเหมือนกับที่ปลูกไว้ทางใต้เลยค่ะและปีนี้แม่ดวงใจก็บอกว่าให้ผลผลิตมากที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มติดผลมาเลยค่ะเพราะว่าต้นโตเต็มที่แล้วแม่ดวงใจบอกว่าเมื่อก่อนพื้นที่แปลงนี้แม่ดวงใจก็จะปลูกมันสำปะหลังหรือไม่ก็มันเทศแต่พอมีโอกาสได้เดินทางไปแปรรูปมะม่วงเบาอยู่ที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาก็เลยคิดนำเอามาทดลองปลูกเองในปี2559และปลูกไม่นานก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะเนี่ยปีนี้ติมันติดนะปีนี้แม่ปลูกไว้กี่ต้นครับตึงมดนี่แม่ไม่ได้นับนะประมาณสัก30-40เนี่ยประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปีนี้จะขยายออกไปเพาะต้นกล้าไปแล้วครับแล้วเรื่องของการขายเนี่ยแม่ขายจะได้บ้างครับแม่ขายถ้าน้ำปลาหวานเนาะถ้าขายกล้าสดๆจะอีถ้าเป็นพวงจะนี่แม่จะขายกิโล50บาทแต่ถ้าแม่ทำน้ำปลาหวานจะเป็นแพ็คหนึ่งจะมีน้ำปลาหวานหนึ่งกระปุกเนาะแม่ก็จะขายชุดหนึ่ง30บาทแต่ถ้าแม่ไปแปรรูปเป็นแจกอิ่มแล้วแม่ก็ขายกิโล150บาทแม่ดวงใจก็จะเก็บผลผลิตเองแล้วก็นำไปแปรรูปและขายเองค่ะโดยจะเลือกเก็บผลที่มีเนื้อกำลังดีไม่ได้เก็บหรือว่าตัดไปทั้งพวงเพราะว่าแต่ละพวงก็จะมีผลอ่อนแก่ไม่เท่ากันค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่มีคำสั่งซื้อเข้ามามากๆก็จะต้องจ้างคนมาช่วยเก็บเพื่อจะได้ทำทันค่ะนอกจากมะม่วงเบาแล้วนะคะแม่ดวงใจก็ยังนำเอาผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมะยมและมะขามไปดองเปรี้ยวขายด้วยนะคะทำให้มีรายได้ตลอดฤดูกาลทั้งปีค่ะส่วนผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังที่เลี้ยงหอยน้ำจืดพื้นบ้านขายก็พบว่าในบ่อมีหอยชนิดใหม่คล้ายๆกับหอยโข่งกับหอยเชอรี่ก็เลยเลี้ยงไว้เพื่อที่จะให้แพร่ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะขณะที่ชาวบ้านหมู่3ตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็ซื้อลูกปลาแรกเกิดมาเพื่อที่จะอนุบาลสำหรับขายเป็นปลาวัยอนุบาลให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงต่อค่ะเมื่อก่อนนางประเทืองคำศรีนวลวัย46ปีชาวบ้านหวังม่วงหมู่ที่3ตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็จะเลี้ยงปลากระชังขายแต่ก็มีปัญหาต้นทุนพันปลาที่มีราคาสูงทำให้แทบจะไม่เหลือกำไรเลยซื้อลูกปลาแรกเกิดซึ่งจะมีราคาถูกลงมาหน่อยประมาณตัวละ 2-3 บาทมาอนุบาลเองเพื่อจะได้นำไปเลี้ยงต่อซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนไปได้มากเพราะว่าตัวที่อ่อนแอไม่สามารถปรับตัวได้และตายลงก็จะเสียหายน้อยกว่าแถมลูกปลาที่อนุบาลไว้ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้อีกด้วยค่ะเพราะว่าจะมีเพื่อนเกษตรกรมาขอแบ่งซื้อไปเลี้ยงต่อสำหรับลูกปลาที่พี่ประเทืองอนุบาลไว้ก็จะเป็นปลานิลจิตรดา2และปลาทับทิมค่ะโดยจะซื้อลูกปลาแรกเกิดมาครั้งละประมาณ 15,000 ตัวใช้เวลาในการอนุบาลประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนปลาก็จะโตได้ขนาด10ตัวต่อ1กิโลกรัมขายในราคาตัวละ7บาททำให้มีรายได้ระหว่างที่รอให้ปลาในกระชังโตจนจับขายได้เฉลี่ยแล้วก็มีรายได้ประมาณเดือนละ 15,000 ถึง 2,000 บาทสำหรับการอนุบาลลูกปลาพี่ประเทืองก็จะใช้อาหารสำเร็จรูปเป็นสูตรโปรตีนเพื่อเสริมการเติบโตและความแข็งแรงทำให้ลูกปลาแรกเกิดที่อนุบาลไว้ในแต่ละรุ่นเหลือรอดประมาณร้อยละ80ค่ะส่วนหอยที่อยู่ในมือของนายอนันต์ไกรเทพผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองปลือตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังก็เป็นหอยที่พบในสระน้ำสาธารณะซึ่งผู้ใหญ่เองก็ยังบอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นหอยอะไรเพราะว่ามีขอบสีเหลืองคล้ายกับหอยเชอรี่และเวลานำไปทำอาหารก็จะให้รสหวานเนื้อแน่นเนื้อเยอะและเนื้อนุ่มด้วยกินได้จากหัวถึงท้ายเหมือนกับหอยโข่งต่างจากหอยเชอรี่ที่กินได้เฉพาะส่วนหัวเท่านั้นค่ะ
ตอนนี้ผู้ใหญ่ก็เลยเลี้ยงหอยที่พบไว้ในกระชังต่อเพื่อให้มันแพร่พันธุ์เผื่อว่าจะได้แบ่งให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงต่อไปเพราะว่าปัจจุบันทางผู้ใหญ่เองก็ได้เข้าไปทำกระชังไว้เลี้ยงปลาและหอยขมหอยโข่งหอยเชอรี่และหอยหวายเพื่อให้ลูกบ้านหรือคนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเพราะสามารถทำควบคู่ไปกับอาชีพหลักอย่างการทำสวนยางและสวนปาล์มได้แถมยังได้ราคาดีกิโลกรัมละ 40-50 บาทซึ่งในช่วงหน้าแล้งราคาจะขยับเพิ่มขึ้นสูงถึงกิโลกรัมละ 70-80 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายได้จากการจำหน่ายหอยและปลาในบ่อผู้ใหญ่ก็จะนำไปรวบรวมไว้กับเงินกองทุนสะสมประจำหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 100,000 บาทแล้วค่ะนอกจากประมงน้ำจืดแล้วนะคะที่บ้านหนองปลือก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะคะทั้งร้านค้าแล้วก็เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่สร้างรายได้ไว้เป็นทุนสะสมของชุมชนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนร่วมกันค่ะไปชมตัวอย่างของการปรับตัวสู้โควิด-19 กันบ้างค่ะรายหนึ่งเป็นคนขับรถ2แถวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมาก่อนแต่หันไปทำหางหมูย่างขายสร้างรายได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะส่วนอีกรายก็เปิดบ้านทำร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายในราคาชามละ8บาทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยค่ะเพราะว่ามีทุนรอนจากการถูกรางวัลมานายนิรุธลำดับวงวัย42ปีหนุ่มพิการก็เลยเปิดบ้านไม้ของครอบครัวอยู่ที่หมู่3ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวและก็ขายเพียงชามละ8บาทเท่านั้นค่ะโดยให้ภรรยาเป็นคนทำและทุกคนในบ้านก็มาช่วยกันบริการลูกค้านิรุธบอกว่าตัวเองเป็นคนสู้ชีวิตมาโดยตลอดค่ะแต่ที่ตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวและขายในราคาเบาๆก็เพราะว่าอยากจะช่วยคนยากคนจนหรือว่าคนทำงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีกำลังซื้อกินซึ่งตัวนิรุธและครอบครัวก็ตั้งใจว่าจะบริหารร้านให้มีต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้มีกำลังดำเนินกิจการไปได้ตลอดโดยคนท้องคนพิการและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะกินฟรีค่ะและนับตั้งแต่ที่เปิดให้บริการมาก็ได้กระแสตอบรับดีค่ะส่วนนายบุญยังแก้วทองหลางวัย55ปีที่ทำหางหมูย่างขายอยู่ที่3แยกมะขามสูงเส้นทางไปตำรวจภูธรภาค6ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อหักต้นทุนต่างๆแล้วก็เหลือกำไรวันละประมาณ500บาทพอได้เลี้ยงดูครอบครัวไปได้ในระหว่างนี้ค่ะเพราะว่าได้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังจากที่เปิดขายมาได้นานประมาณ3เดือนค่ะพี่บุญยังบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีอาชีพขับรถแท็กซี่และรถสองแถวอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยทำมานานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็ต้องหยุดอาชีพนี้ไปเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเที่ยวเนื่องจากโควิด-19 ก็เลยกลับไปตั้งหลักอยู่ที่บ้านเกิดเพื่อที่จะมองหาช่องทางทำกินใหม่แล้วก็พบว่ายังไม่มีใครทำหางหมูย่างขายเลยไปศึกษาวิธีการทำจากสื่อต่างๆจนสามารถทำได้และก็เปิดแผงขายโดยจะขายในราคาเริ่มต้นตั้งแต่หางละ50บาทไปจนถึง80บาทตามแต่ละขนาดของหางค่ะในแต่ละวันพี่บุญยังก็จะทำหางหมูย่างแค่รอบเดียวค่ะโดยหมักทิ้งไว้1คืนแล้วก็นำออกมาย่างขายประมาณวันละ50หางและถึงจะมีกำไรน้อยมากเมื่อเทียบกับอาชีพเดิมที่เคยทำมาแต่พี่บุญยังก็บอกว่ายังดีซะกว่าการต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในบ้านเราก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าย่อหย่อนกันเมื่อไหร่ก็จะพบการระบาดอยู่เป็นระยะค่ะต้องระมัดระวังสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือกันบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะสมัยก่อนผู้หญิงทางภาคเหนือก็จะมีปิ่นผักผมประจำตัวกันทุกคนค่ะเพราะว่าจะนิยมกล้าวผมกันนะคะแต่ปัจจุบันความนิยมเปลี่ยนไปค่ะมีการใช้ปิ่นปักผมกันน้อยชาวตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยสืบสานภูมิปัญญาด้านการทำปิ่นปักผมและทำขายเป็นอาชีพพร้อมทั้งอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของปิ่นปักผมไปติดตามชมกับคุณจุฑามาศปลูกโพค่ะปักผมล้านนาถือเป็นเครื่องประดับเสริมความงามเสียบบนลงช่อมวยผมเดิมได้รับความนิยมในกลุ่มบรรดาศักดิ์ขุนนางและเจ้านายชั้นสูงที่มีกำลังทรัพย์มากพอในการจัดหามาครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณค่ะ
ปัจจุบันแม่บัวจันนิปุณณาชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สืบทอดการทำปิ่นปักผมล้านนาแบบดั้งเดิมต่อจากคุณพ่อซึ่งเป็นปราชญ์ท้องถิ่นผู้มีความชำนาญด้านการทำปิ่นปักผมล้านนาโดยรื้อฟื้นปิ่นปักผมให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของขั้นตอนการตอกหัวปิ่นค่ะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทคนิคการทำที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเลยก็ว่าได้ค่ะแม่บัวจันทร์คะแล้วอุปกรณ์ในการทำหัวปิ่นปักผมเนี่ยค่ะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนี่ซิลที่ใช้สำหรับตอกให้เป็นดอกขึ้นมามันจะมีค้อนมันจะมีเนี่ยที่ล็อกไอ้ตัวหัวปิ่นแล้วก็มีตะบอยกันไกลคีมแล้วก็มีทองเหลืองที่เราใช้ทำการตอกหัวปิ่นนี่จะตอกข้างในออกมาให้มันนูนแบบเนี้ยแล้วเรามาแต่งกิบข้างนอกเอกลักษณ์ปิ่นปักผมล้านนาแบบดั้งเดิมของชาวแม่แจ่มคือรูปทรงเจดีย์ที่ตอกชั้นลายตั้งแต่3ชั้นถึง5ชั้นและการประดับหัวปิ่นด้วยพลอยหลากสีโดยทุกชิ้นยังยึดกระบวนการทำแบบดั้งเดิมทุกขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงครอบครัวของแม่บัวจันทร์ที่ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้นี่จะเป็นลายดั้งเดิมของแม่แจ่มถ้าเบอร์เลขสูตรมันจะมี3ชั้นเบอร์1เบอร์2จะมี3ชั้นเบอร์4เบอร์3เบอร์4จะมี4แล้วก็เบอร์5จะมี5ชั้นแล้วก็นี่มันจะเขาจะเรียกว่าลายดอกพิกูลนะมันจะเป็นลายดอกพิกูลแต่เป็นจะเป็นทรงยอดฉัตรเลขสูตรนี่มันจะสำหรับผู้สูงอายุนะมันจะสำหรับมวยเล็กมวยผมเล็กมวยผมเนี้ยถ้าว่ามวยผมเยอะมันก็จะใช้กับวัยรุ่นหรือวัยกลางคนพวกเนี้ยเริ่มการทำปิ่นปักผมเริ่มจากนำเหรียญสตางค์แดงหรือเหรียญสลึงมาหลอมละลายแล้วนำมาตีขึ้นรูปเป็นทรงกลวยคล้ายร่มหรือที่ชาวล้านนาเรียกกันว่าปิ่นจ้องค่ะสมัยก่อนเป็นทองแดงเขาจะใช้แบบเหรียญอะเหรียญที่มีรูตรงกลางเนาะสมัยเมื่อก่อนนี่จะไม่มีแผ่นทองเหลืองเขาก็จะใช้แบบนั้นเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำมันจะเป็นทองแดงกับเหรียญสลึงกว่าจะได้อ่อนนี่ก็ใช้เวลาสมัยก่อนนี่มันจะทำแจกญาติแจกเนี่ยพอเห็นกันก็จะมีการซื้อเนาะซื้อมีการซื้อขายกันก็กระจายออกไปจากอำเภอก็ออกต่างอำเภอออกต่างจังหวัดไปปัจจุบันก็จะใช้เป็นทองเหลืองใช่เงินนิกเกิลค่ะทองคำในหนึ่งชิ้นงานเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะแม่คะจะประกอบด้วยหัวปีนค่ะเนี่ยก้านปีนแล้วก็ตัวฐานมันฐานที่ปิดอีกข้างที่เราใช้ประสานมันค่ะเราจะแยกทำแล้วเราจะมาประกอบทีหลังปีนแม่แจ่มจะเป็นการตอกข้างในออกข้างนอกเพื่อให้มันนูนแล้วเราก็มาแต่งกีบให้ความสวยงามเนาะรวมยุคสมัยที่มีการสืบทอดการทำปิ่นปักผมมาแล้วเนี่ยค่ะประมาณสักกี่ปีได้คะประมาณ 2-300 กว่าปีละแกเพราะว่ารุ่นคุณตานี่จะเป็นรุ่นที่2แต่รุ่นแม่นี่จะเป็นรุ่นที่3ทำอ่ะเวลาเนี่ยเราต้องเวลาตอกเราต้องให้มันกีบของมันเท่าๆกันไม่ห่างเกินไปไม่ถี่เกินไปถ้าว่ามันเท่าๆกันแล้วมันจะดูสวยงามในเรื่องของการตอกจำเป็นไหมคะว่าจะต้องมือหนักมือเบาจำเป็นถ้าแรงเกินไปก็ทะลุเป็นรูมันก็ทิ้งไปเลยถ้าว่าเบาเกินนี่ก็ต้องตอกซ้ำอีกเสียเวลาการตอกไปอีกทีนึงเราแกะมันก็จะเสมอกันส่วนสิวที่ใช้ค่ะแต่ละชนิดอะค่ะจะต้องใช้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะเล็กถ้าว่าไอหัวเล็กสุดเราก็จะตอกข้างบน
มันจะไล่ไปตามลำดับมันจะมีเวลาเราตอกเราจะรู้เลยว่าตรงไหนต้องใช้จุดยังไงใช่ไหมจากชั้นที่หนึ่งเราก็จะใช้จุดเล็กชั้นที่สองเราก็เอาแบบย่อยขึ้นมาอีกนี่แสมก็ย่อยขึ้นย่อยไปตามลำดับชั้นของมันปิ่นปักผมล้านนาที่ทำมือทุกขั้นตอนจึงได้ลักษณะที่ไม่ซ้ำกันภายใน1วันแม่บัวจันสามารถทำปิ่นได้ประมาณ3อันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะกว่าจะได้หัวปิ่นมาแต่ละชิ้นงานนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละค่ะเพราะว่าจะต้องอาศัยทั้งเทคนิคความชำนาญนะคะแล้วก็สมาธิด้วยค่ะอุปกรณ์การทำปิ่นปักผมก็แทบไม่ต้องไปหาซื้อใหม่เพราะได้รับมรดกตกทอดจากคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นตะเกียงแม่พิมพ์และปั๊มลมโบราณแบบดั้งเดิมค่ะการประกอบปิ่นค่ะคือเอาหัวกับด้ามันมาประกอบกันที่เรากำลังเผาที่เขาเรียกว่าข้างข้างนะคะข้างจะเป็นตัวประสานยึดติดของมันเพราะข้างนี้มันจะทนความเย็นเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาไปตากแดดก็ไม่ได้เนี่ยมันจะละลายถ้าปิ่นเนี่ยเราต้องเก็บไว้ที่ร่มบางคนเนี่ยเอาใส่หน้าโลดเนี่ยมันจะละลายจะยืมออกมาหมดเลยเอาแต่เนี่ยถ้าผสมแม่เราอัดกาวเข้าไปเวลาเราเอาไปแช่น้ำมะขามมันจะไม่อยู่มันจะหลุดออกมาก็เลยเลือกใช้ข้างดีกว่าข้างเพราะว่าข้างมันจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราเนาะแล้วเราใส่ด้ามมีดใส่พวกนี้มันจะยึดติดกันดีมันจะมีข้างมีปั๊มลมโบราณตะเกียงคุณตาทำคนเดียวตะเกียงโบราณด้วยการที่เริ่มใช้ปั๊มลมโบราณแบบนี้คือเราสามารถควบคุมระดับความแรงของมันได้นะถ้าว่าถ้าเราใช้ไฟไอ้ที่มันเสียบไฟมันจะเร็วเกินไปมันปรับระดับไม่ได้แม่คะในส่วนของยุคสมัยที่เขาใช้ปิ่นแล้วที่บ้านเราเริ่มทำเนี่ยค่ะยุคแรกๆเลยจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะแม่จนมาถึงเป็นยุคปัจจุบันที่รุ่นแม่ทำยุคสมัยก่อนนี้จะเป็นมีจุดเล็กๆจะไม่มีการแต่งแบบนี้จะมีแค่จุดเดียวเล็กๆแล้วก็แม่รุ่นแม่นี้จะประยุกต์ขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยจะใส่หัวพลอยพวกเนี้ยค่ะไปตามขนาดถ้าพลอยเล็กก็ใส่เบอร์3ถ้าพลอยใหญ่ก็ใส่เบอร์4จะเป็นสีต่างๆแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีสีเงินด้วยอันนี้เงินจะทำยากเพราะว่ามันอ่อนแล้วส่วนอันนี้ค่ะแม่เป็นไม้รูปแบบของไม้ไม้สักเราจะเอาไม้เป็นท่อนมาแกะเพราะว่ามันจะตามรูปแบบของไม้นะมันจะมีคดมีงอนฝรั่งเขาจะชอบเขาจะไปจิ้มผลไม้กินแม้จะมีขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างละเอียดแต่มีราคาขายที่ไม่แพงมากจนเกินไปเริ่มที่100ถึง500บาทขึ้นอยู่กับขนาดของปิ่นแต่ละชนิดค่ะเดิมปิ่นปักผมจะนิยมเสียบผมในชีวิตประจำวันหรือไปงานบุญประเพณีส่วนเวลาเก็บจะนำมาวางไว้บนหัวนอนเพราะถือว่าเป็นของสูงค่ะแม่บัวจันถือว่าเป็นช่างฝีมือคนสำคัญของอำเภอแม่แจ่มที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำปิ่นปักผมล้านนาแบบดั้งเดิมและยึดอาชีพมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า20ปีแล้วล่ะค่ะปิ่นปักผมล้านนาแบบดั้งเดิมนะคะแม้จะมีมาหลายยุคหลายสมัยแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของชาวอำเภอแม่แจ่มเพราะถ้าหากมีงานประเพณีก็จะนิยมแต่งกายด้วยผ้าสิ้นตีนจกแล้วก็ใช้ปิ่นปักผมกันค่ะและทั้งหมดก็คือทุกที่ทั่วไทยประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทุกที่ทั่วไทยย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะและในแฟนเพจ Facebook นะคะก็ยังจะมีการอัปเดตการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวรวมทั้งการทํา Facebook Live ในวันศุกร์ด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อกับทีมงานทางโทรศัพท์ก็กดมาได้ที่หมายเลข027902571ค่ะ
และทุกที่ทั่วไทยวันนี้เราจะลากันด้วยภาพต้นคูนที่ขึ้นอยู่ริมถนนอยู่ที่บ้านโนนโกหมู่9ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทางประมาณ 1,300 เมตรนะคะตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งเป็นสีสันในช่วงหน้าร้อนค่ะส่วนคุณผู้ชมที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่ากลับไปทำงานในช่วงหลังสงกรานต์ก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการทุกที่ทั่วไทยรายการที่เราย่อเมืองไทยมาไว้ใกล้ๆคุณได้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบื้องและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย